ัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูโบค่ะ and teacher Yana วันนี้ครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์บกกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นครูโบและ teacher จะพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันก่อนค่ะ Okay, let's get startedPenguins begin! Right, Flipper! Have you ever seen a penguin dancing here? When you look at me, a penguin you will see. Penguins, attention! Penguins begin! Right, Flipper! Last, Flipper! Have you ever seen a penguin dancing here? When you look at me, a penguin you will see. Penguins, attention! Penguins begin!ออกกำลังกายกันไปแล้วต่อไปครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสัตว์บกกันนะคะว้าวสัตว์บกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกมีทั้ง2ขาและ4ขาโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดคือสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์ปีกแบ่งออกเป็น2ชนิดคือสัตว์ปีกที่บินได้เช่น birdchicken and duck สัตว์ปีกที่บินไม่ได้เช่น penguin and ostrich สัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่บนบกเช่น snake turtle and crocodile สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ออกลูกเป็นไข่จะวางไข่เหมือนสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานเช่น platypus and echidna กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีถุงหรือกระเป๋าบริเวณหน้าท้องเช่น kangaroo และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ออกลูกเป็นตัวค่ะเช่น elephant horse dog cat and bearหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสัตว์บกกันไปแล้ววันนี้ครูโบจะพาเด็กๆไปเล่นเกมที่อยู่ในชุดกิจกรรม Learn at Home ชื่อว่า Find a Trio อุปกรณ์มีดังนี้ค่ะแผ่นเกม Find the Trio บัตรภาพสัตว์บัตรคำและภาพสัตว์เบี้ยคำศัพท์เด็กๆสามารถเล่นได้3วิธีค่ะวิธีที่1ให้เด็กๆนำบัตรภาพสัตว์มาวางบนแผ่นเกมแต่ก่อนที่เด็กๆจะนำมาวางนั้นจะต้องอ่านชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนนะคะเช่น elephant ช้าง giraffe ยีราฟ and cow และวัวค่ะวิธีที่2เด็กๆจะต้องนำบัตรคำและภาพสัตว์มาวางบนแผ่นเกมซึ่งวิธีนี้เด็กๆจะต้องสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเช่น panda หมีแพนด้า dog spell dog d o g dog สุนัข and squirrel และกระรอกค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่3ค่ะให้เด็กๆนำเบี้ยคำศัพท์มาวางบนแผ่นเกมโดยให้สะกดคำเป็นภาษาอังกฤษค่ะเช่น lion spell lion l i o n lion สิงโตครูโบขอให้เด็กๆเล่นเกมให้สนุกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย